เมียพาลูกน้อยเที่ยวบาหลีเผยท้องใหญ่พิกน้ำระพีพัฒน์ทักวิกกี้เป็นชื่อนางเอกสาวณัฐรีบบอกไม่ใช่น้ำทักวิกกี้เป็นชื่อนางเอกสาวเมียพาภรรยาลูกน้อยเที่ยวบาหลีเผยท้องใหญ่ขอคำแนะนำน้ำระพีพัฒน์คุณพ่อลูกสามลั่นวงการนี้เข้าแล้วออกยากเพิ่งพาทั้งภรรยาและลูกน้อยไปเที่ยวบาหลีภาพธรรมชาติสวยงามพระเอกว่าที่คุณพ่อเวียสุกลวัฒน์โพสต์ภาพจับท้องวิกกี้ภรรยาอุ้มลูกน้อยใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วพร้อมแคปชั่นว่าพาครอบครัวไปเที่ยวบาหลีผมกับวิกกี้ไม่ลืมเก็บภาพความสนุกสุขธรรมชาติมาฝากทุกๆคนนะครับเร็วๆนี้จะรีบตัดต่อคลิปให้ทุกๆคนได้ชมกันนะรอหน่อยนะครับแต่เสาร์นี้เรามีนัดกันนะครับเวอร์เคชั่น X0.19 บุกบ้านสวนนครนายกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษห้ามพลาดนะแอดวิกกี้ Explorer โดยงานนี้คุณพ่อไม่พลาดเผยความฟิตจากบาหลีให้แฟนๆได้โยนถอดเสื้อโชว์ซิกแพคแน่นๆจนวิกกี้ภรรยายังต้องชมว่าบุตรฉาทำไมคุมพ่อหุ่นดีมากกบคะบาหลีฮอตก่อนจะเผยคลิปจากช่อง YouTube ตัวเองล่าสุดที่สวนตาเวียนครนายกคลิปแคมปิ้งที่มีพระเอกเพื่อนซีน้ำระพีพัฒน์อยู่บ้านนานครนายกเหมือนกันมาแจมพร้อมพาลูกเมียมาด้วยหนุ่มเวียเห็นหนุ่มน้ำชงนมให้ลูกถึงกับบอกกูชวนมึงมาเพื่อศึกษาเลยนะเนี่ยด้านน้ำบอกเลยวงการคนรักครอบครัวเทพดีๆนี้เองเข้าแล้วออกยากเราจะมาเข้าออกไม่ได้มีปัญหานั่งดื่มสังสรรค์กันบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานน้ำเผยเวียเป็นที่10วันเวียเกิด18น้ำเกิด28เดือนเดียวปีเดียวกันมันคือเพื่อนกันจริงๆคนอื่นคิดไงไม่รู้แต่นี่คือเพื่อนผมถามเรื่องการมีลูกมีอะไรแนะนำเวียไหมน้ำบอกเลยตอนนี้เขามีแล้วโดยยิ้มหวานแล้วหันไปทางวิกกี้พร้อมทั้งบอกว่าเวียมีแล้วน่ารักจังเลยพี่เขาชอบอะไรน้องแพรวานิชาพัฒน์ทำเอานัดอติรุธรีบบอกไม่ใช่หน้าเหมือนก่อนหนุ่มน้ำจะถามชื่ออะไรนะพอบอกว่าวิกกี้น้ำหัวเราะลั่นกูก็นึกว่าแพรวาโดยหนุ่มน้ำบอกว่าเลือกแล้วคือเธอก่อนจะร้องเพลงสนุกสนานในที่น้ำถึงกับถอดเสื้อแดนกลางวงมันไปอีกเวียก็ไม่ยอมแดนบ้างเป็นทริปหันษามากๆฝันดีฝันเด่นขอเคลียร์แทนจอห์นดีแลนร้องไห้ไม่เคยคิดร้ายเพชรพูดชื่อยังผวาเคลียร์ใจปมพระเอกผู้ล่วงลับฝันดีฝันเด่นขอเคลียร์แทนจอห์นดีแลนเพื่อนสนิทก่อนตายเคยร้องไห้ชีวิตปากกัดตีนถีบแต่เด็กไม่เคยคิดร้ายเพชรพูดชื่อยังผวาตลอดรายการตีท้ายครัวเปิดบ้านเพชรอนนท์เหล่าเด็กปั้นมารวมตัวบ้านนักปั้นมือทองในตำนานหนึ่งในนั้นมีแฝดใหญ่เล็กฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรมาเล่าย้อนอดีตใหญ่เล็กเผยเข้าวงการรุ่นเดียวกับอดีตพระเอกผู้ล่วงลับจอห์นดีแลนทำเอาเพชรสะดุดบอกว่าจอห์นดีแลนอย่าไปเรียกมาสิถ้าจอห์นดีแลนมากูกลับเลยนะด้านมดดำคชาภาพิธีกรเผยด้วยว่าเวลาไปเที่ยวไหนกับพี่เพชรสิ่งที่พี่เพชรกลัวคือจอห์นดีแลนขนาดตายแล้วยังมาหาเขาอยู่ขนาดที่ใหญ่ฝันดีบอกเลยว่าแน่นอนทำไมจะไม่มาเล่นสติแตกสุดขั้วโลกกันเขางัดกันตลอดเวลาส่วนเล็กฝันเด่นเล่าเสริมว่าเขาเป็นผู้กำกับกับนักแสดงที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาพี่เพชรให้ทำสิ่งนี้ปุ๊บจอห์นก็จะด้านใหญ่ฝันดีประกาศผมขอเคลียร์แทนจอห์นได้ไหมเพราะผมสนิทกับมันจอห์นดีแลนมันรักพี่แต่มันรู้สึกตัวมันถูกเลี้ยงด้วยปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็กเวลาถูกบังคับโดนด่าต่อหน้าคนอื่นเยอะๆมันก็มานั่งคุยกับผมร้องไห้บอกพี่เพชรไม่เข้าใจมันไม่เคยคิดร้ายกับพี่หรือกระด้างกระเดื่องทั้งนี้ด้านของเพชรอานนท์นักปั้นเองก็อธิบายว่าเราเป็นคนพูดแบบนี้แต่จริงๆเราอยากให้มันฮึดสู้กับเราแล้วทำให้ได้
สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมถล่ม56จว.ฝนเพิ่มขึ้นกทม.หนักสุดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม56จังหวัดกรุงเทพมหานครโดนหนักสุดร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่19กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม56จังหวัดกรุงเทพมหานครโดนหนักสุดร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงThank you.